แล้วกิ๊บมาอยู่บนเรือกลางทะเลหาของซ่อมเรือแล้วก็ย้ายจากเรือเล็กไปเรือใหญ่ขับเรือออกผจญภัยในทะเลที่แสนสมจริงยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Minecraft Hardcore เอาชีวิตรอด100วันกลางท้องทะเลตอนที่3แล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ดู2ตอนแรกแนะนำให้กลับไปดูก่อนนะส่วนใครที่ดูมาแล้วก่อนดูคลิปนี้ก็เหมือนเดิมค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กิ๊บด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยเช้าวันที่51กิ๊บลองเอาไข่ปริศนาที่ได้มาใส่เครื่องฟักไข่ไม่แน่ใจว่าเจ้าเครื่องนี้ใช้งานยังไงนะคะมันเหมือนต้องหาผงอะไรมาใส่ไม่รู้ว่าต้องเป็นโกลสโตนหรือเลสโตนแต่ที่แน่ๆคือกิ๊บไม่มีทั้งคู่กิ๊บเอาบ็อกซ์ซีแลนเทิร์นมาวางไว้ด้านในเพื่อเพิ่มแสงทำไปทำมาลมก็เริ่มแรงแปลกๆนั่นไงงวงช้างลงมาแล้วลงมากลางโขดหินเงือกซะด้วยขับเรือหนีพายุมาเรื่อยๆกิ๊บก็เจอสิ่งก่อสร้างดำๆมันเขียนว่าก็อบลินคิงแต่เส้นแบบนี้ชัดเลยค่ะมันเป็นบอสซะด้วยกิ๊บทำธนูเพิ่มตีบวกให้เป็นธนูไฟแล้วก็อมผสมกับธนูอินฟินิตี้อันเก่าแต่กิ๊บว่ากิ๊บยังไม่พร้อมค่ะเดี๋ยวกิ๊บขอไปหาของเพิ่มอีกสักหน่อยแล้วค่อยกลับมาอีกทีขับเรือต่อมาเรื่อยๆก็เจอพ่อค้าแต่พอขับเข้าไปใกล้ๆเรือก็เปลี่ยนร่างกลายเป็นเรือของแม่มดโอ้โหขึ้นแจ้งเตือนว่าชาวบ้านตายกันอื้อเลยไม่ก็เป็นเรือชาวบ้านนี่แหละแต่มีแม่มดแฝงตัวมายึดเรือโชคดีที่คุณไอรอนโกเรมเคลียร์แม่มดบนดาดฟ้าเรือให้แล้วกิ๊บก็เลยย่องขึ้นเรือมาแบบง่ายๆนอกจากแม่มดแล้วชั้นล่างก็ยังมีซิลเวอร์ฟิชด้วยจัดการเคลียร์หมดก็ได้เวลาเด้อของซึ่งส่วนใหญ่ของในกล่องก็เน้นไปที่ของทำยานะคะของเยอะกว่าจะเก็บหมดก็เช้าแล้วกิ๊บเก็บของยาวเลยค่ะเพราะของแน่นกระเป๋าบ่ายๆก็ลงไปดำน้ำในอาณาจักรใต้น้ำกิ๊บอยากได้เพชรเพิ่มไม่ก็ตัวอะไรไม่ตีก็ได้จะได้เพิ่มเอียดพีเอามาเอ็นชานชุดเกาะแต่สุดท้ายก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่นะคะดึกๆกิ๊บก็ขับเรือมาเรื่อยๆเจอแคมป์ไฟอะไรสักอย่างอยู่บนเกาะก็เลยรีบมานอนตื่นมากิ๊บก็มาทำซุปผงพิกซี่กับดาบเพชรพร้อมแล้วก็วิ่งลงไปสำรวจแคมป์ไฟที่เห็นเมื่อคืนพอเดินเข้ามาดูใกล้ๆดูเหมือนว่านี่จะเป็นบ้านของกรอบลินนะคะแต่ซื้อของเขาไม่ได้นะเว้ยทำไมเสียงหัวเราะก็ดูชั่วร้ายจังน่าจะเป็นกอบลินรักสงบที่เป็นมิตรแต่ไม่ได้อยากจะค้าขายแล้วมั้งของที่เขาเก็บไว้ก็ไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่แต่กิ๊บก็ยึดนะเอาเป็นว่าในเมื่อเขาไม่ได้มาลายกิ๊บก็ไม่ทำลายเขาแล้วกันนะคะห่างจากตรงนี้ไม่ไกลก็เป็นอาณาจักรกอบลินตอนแรกแอบคิดว่าพวกมันจะไม่ดุร้ายแต่พอหันไปดูในแผนที่แล้วแดงเถือขนาดนี้ไม่ดุก็แย่ละกิ๊บจัดการยามเฝ้าประตูแงะช่องประตูเข้าไปดูโอ้ my god กอบลินพวกนี้อย่างน่ารักเลือดก็ไม่เยอะด้วยค่ะตีแป๊บเดียวก็ตายตัวทหารที่อยู่ด้านในไม่เท่าไหร่ที่น่ากลัวก็คือเจ้าโอ๊กเกอร์ตัวใหญ่เนี่ยสิไม่รู้ว่ามันตีแรงแค่ไหนเพราะกิ๊บไม่กล้าเข้าไปใกล้แอบกลัวมันยกไปกัดดัดไซคอปได้กิ๊บขอตีมันอยู่ห่างๆดีกว่าเจ้าตัวขนาดปกตินี่เยอะเอาเรื่องฆ่าไปเท่าไหร่ก็ออกมาเรื่อยๆแต่ดูแล้วมันไม่มีสปอนนะคะน่าจะเยอะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยแหละกว่าจะเคลียร์จนเข้าไปในปราสาทได้ก็เล่นเอามืดเลยนอนเอาแรงกลางป้อมมันแล้วก็มาลุยกันต่อโอ๊ะกล่องวางแบบนี้โคตรไม่ปกติอะอะไรอะมีมีกเหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ขับเล่นในกล่องอย่างน่ารักอะอุ้ยได้ชิปเมนต์ด้วยวุ้ยพอขึ้นไปด้านบนก็เจอกอบลินคิงแต่กิ๊บไม่รู้ดาเมจมันเพราะงั้นขอถอยมาตั้งหลักก่อนดีกว่ายิงลูกน้องเสร็จก็มาท้าดวลกับมันตัวดาเมจมันแอบแรงอยู่นะคะนี่ถ้าไม่เสริมพลังด้วยซุปผงพิกซี่ก็เอาเรื่องอยู่นะแล้วไม่นานกิ๊บก็จัดการเจอกอบลินคิงได้สำเร็จได้มงกุฎมันมาใส่ด้วยค่ะโคตรน่ารักอ่ะแต่พลังป้องกันนี่ยังกากเลยหลังจากนั้นกิ๊บก็เข้าไปไล่ยิงเก็บพวกกอบลินตัวที่เหลือกะจะฆ่าร้างอาณาจักรเลยฆ่าเสร็จฝนก็เทลงมาแต่ยังกลับไม่ได้ค่ะกิ๊บยังไม่ได้สำรวจเลยว่ามีสมบัติอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเดินหาอยู่สักพักกิ๊บก็เจอห้องเก็บสมบัติแต่ฟังจากเสียงดูเหมือนว่าทอร์นาโดจะมาพอดีเลยด้วยเอาเถอะค่ะกิ๊บไล่เก็บสมบัติแล้วก็ยืนรอพายุผ่านไปรอนานเอาเรื่องกว่าจะได้กลับขึ้นเรือก็มืดตื้อตื้อเช้าวันที่55ระหว่างที่กิ๊บกำลังขับเรือไปเรื่อยๆอยู่ๆกิ๊บก็ได้ยินเสียงบางอย่างเสียงที่กิ๊บไม่คาดว่าจะได้ยินเสียงที่น่าตื่นตระหนกตกใจที่สุดในชีวิตช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงส่งมาจากไหนใครมาช่วยด้วยโอ้ฟ้าผ่าข้างทางเดี๋ยวนะเฮ้ยมีถังมาอยู่นี้ได้ยังไงเนี่ยโอ้ยถังไม้อะไรมาลอยอยู่กลางน้ำเนี่ยช่วยมาแล้ว Hello โอ้นี่ใครเนี่ยหน้าตาคุ้นๆนะเนี่ยพี่จำหนูไม่ได้แล้วเหรอนั่นเอ้คุ้นๆนั่นนึกไม่ออกเลยเนี่ยทำไงดีโอ้ล่ะเอาหนูขึ้นไปก่อนโอเคโอเคเปิดให้ขึ้นไม่ได้อะไรนี่หนูมาอยู่ในถังได้ไงเนี่ยไม่รู้หนูโด
นใครทุบหัวก็ไม่รู้รู้อีกทีก็อยู่ในถังแล้วโอเคโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวหนูมาเป็นลูกเรือคนที่สองของพี่แล้วกันนะลูกเรือคนแรกของพี่เป็นม้าเนี่ยคู่เดียวนะเดี๋ยวหนูจะได้รับเกียรติเป็นลูกเรือคนที่สองม้าเป็นลูกเรือพี่ด้วยใช่เอ๊ะเดี๋ยวนะเฮ้ยม้าหายเดี๋ยวเมื่อกี้มันยังอยู่เลยเอาละเอาละชิบหายแล้วม้าไปไหนไม่นะโคนะจริงๆแล้วหนูคือม้าใช่ไหมบอกพี่มาพี่หนูจะเป็นทุกอย่างแล้วนะตอนนี้จากหนูกลายเป็นที่2หนูคือหนูไม่ยอมใช่ไหมหนูเลยต้องกลายเป็นที่1หนูก็เลยแอบมาฆ่าม้าพี่แล้วก็ไปลอยอยู่ในถังมันเป็นแผนการของหนูใช่ไหมฮะเปล่าไม่ได้ทำทำไมเสียงสูงอ่ะพี่หนูไม่แปลกใจครับถ้าม้าพี่มันจะตกเรือไปหนูไม่แปลกใจหลังจากนั้นระหว่างที่กิ๊บกำลังเตรียมของจะทำกระเป๋าแล้วก็อุปกรณ์เริ่มต้นให้กับโคนะอยู่นั่นเองเฮ้ยเอ้ยเสียงนี้พี่ว่าไม่ใช่แล้วพี่กระโดดเดี๋ยวๆๆๆๆพี่ของนี่หนูรอดจากถังเพื่อมาเจอจริงนี่หรอพี่โคนะโคนะหนูจะอยู่ในมุมนี้พี่ลอยพี่ลอยขึ้นมาแล้วหนูติดอยู่ตรงนี้หนูไปก็ไม่ได้ขยับก็ไม่ได้พี่หนูขยับไม่ได้เลยพี่ขึ้นมาเหนือเมฆเลยคนนะโอ้พี่อยู่เหนือเมฆเฮ้ยทำไมพี่ลอยห่างจากคนนะไปไกลจังอ่ะดูในแมปในกดเกมดูอ่ะเฮ้ยทำไมพี่เริ่มไปไกลขึ้นเรื่อยๆพี่ไกลพี่ไกลขึ้นเรื่อยๆอ่ะทำไมอ่ะเฮ้ยแต่อะไรก็ได้อย่าตกพื้นนะอย่าลงพื้นขอลงในทะเลแล้วยังไงต่อโอ้พี่ไปไหนก่อนตอนนี้ไม่ไม่ขึ้นอีกรอบเถอะพี่ลงพื้นแล้วพี่กระโดดโดนดูดขึ้นมาอีกรอบพี่ประเด็นคือหนูอะแค่ไม่เห็นพี่หนูเห็นพี่แบบขอบแมปอะตอนนี้พี่ไปไหนอีกแล้วนะไหนไหนหนูแล้วเจอหนูแล้วไปหาหนูกันหนูอยู่ยังไงกันอ้นอายุอายุดีดีอยู่ดีดีพี่กำลังดำน้ำไปหาหนูมาแล้ว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 โอ้ยโดดขึ้นเอ้ยพี่แล้วมันอยู่ข้างๆเราเนี่ยโอ้ยหนี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 เดี๋ยวขับเดินหนีกันพี่ต้องเห็นเป็นอะไรแน่ๆหนูว่าพี่เห็นหนูทะลุตูดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลือดเลือดโอ้ยนี่หนูดีเสือปะจระเข้มาเล่นเหนือถังอยู่ในถังจะปลอดภัยกว่าใช่ไหมขับเรือหนีมาจนมืดโคนะก็บอกว่าเจอแสงไฟบนเกาะน่าจะเป็นแคมป์หรืออะไรสักอย่างจะขึ้นเกาะไปทางมืดๆก็อันตรายพวกเราก็เลยรีบมานอนตื่นมากิ๊บก็ทำกระเป๋าให้โคนะอัปเกรดเป็นขั้นใหญ่สุดก่อนจะขึ้นไปสำรวจบนเกาะอย่างที่คิดเลยค่ะมันคือแคมป์ของพวกก๊อบลินเพราะว่าไม่ใช่ก๊อบลินรักสงบแต่เป็นค่ายของทหารที่ออกมาลาดตระเวนมากกว่าระหว่างขับเรือต่อมาเรื่อยๆโคนะก็ขึ้นไปบนเสากระดงเรือเพราะอยากจะทำหน้าที่ต้นหนโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนูจะปิวอ่ะดิพี่ว่าต้องล้อมรั้วก่อนมั้งเนี่ยขับต่อมาสักพักพวกเราก็มาแวะสำรวจซากประตูนรกสำรวจเสร็จทางกิ๊บและโคนะก็โดนมนต์สะกดของไซเรนโชคดีที่กิ๊บมีที่อุดหูแต่โคนะเนี่ยสิกิ๊บก็เลยรีบคาบที่อุดหูแล้วก็ไปอุดให้โคนะจากนั้นก็ไปจัดการกับเจ้าไซเรนซึ่งอยู่ในน้ำนางโคตรไวเลยจัดการไซเรนเสร็จแวะเก็บดอกไม้กลับขึ้นมาบนเรือกิ๊บก็มายืนศึกษาเครื่องฟักไข่โคนะแนะนำให้ลองใส่โกลสโตนไม่ก็เรสโตนรู้สึกว่าต้องใช้เครื่องนี้วิเคราะห์ก่อนว่าจะได้ไข่อะไรแล้วก็เอาไข่ไปฟักที่เครื่องข้างๆแต่อันนี้มันใช้แค่เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของไข่เท่านั้นเองอะเจ้าเครื่องพวกนี้ไม่ค่อยมีความสำคัญอะไรกับการผจญภัยของกิ๊บนะคะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าช่างมันเถอะเนาะสายๆของวันที่57กิ๊บก็มาเจออาณาจักรก๊อบลินอีกที่ก๊อบลินคิงไหนๆโคนะก็ยังไม่เคยเจอกิ๊บก็เลยถือโอกาสพาน้องมาเปิดหูเปิดตาสักหน่อยเดี๋ยวนะทำไมเลือดก๊อบลินมันลดอ่ะเพราะมันยิงกันเองเอาเป็นว่ากิ๊บขึ้นมายืนยิงพวกมันที่บนยอดเรือเคลียร์พวกมันไปได้เยอะอยู่กิ๊บก็ชวนโคนะบุกเข้าไปลุยด้านในเพื่อเก็บพวกตัวที่เหลือใช้เวลาอยู่สักพักเลยค่ะเพราะมันเยอะมากแต่เคลียร์จนเกือบหมดกิ๊บก็หาแต่เคลียร์จนเกือบหมดกิ๊บก็หาก๊อบลินคิงไม่เจออ้าวเจอแล้วแต่แบบโอ้โหนี่มันการก่อกบฏชัด
อีนี้ก็ตายละโคนะมาตีกับริ้นคิงเปล่าที่ผ่านไปถามโคนะแค่แป๊บเดียวกับริ้นคิงก็หายไปอีกแล้วเดินสำรวจเดินหายอยู่จนมืดที่ไหนได้มันแอบออกมาตรงข้ามกระแพงฝั่งเรือนี่เองจัดการกับริ้นคิงเสร็จกิฟก็ส่งมอบมงกุฎให้โคนะใส่แม้ทอร์นาโดกำลังใกล้เข้ามาแต่สมบัติยังไม่ได้เก็บเลยอุตส่าห์มาเคลียร์ทั้งทีก็ต้องเก็บให้หมดก่อนสิคะเออโคนะมานี่มานี่หนูเข้าไปเปิดกล่องนี้ดิเอ้าทำไมอ่ะทำไมอ่ะหนูรู้ได้ไงอ่ะแค่มันวางมันไม่ปกติหนูก็รู้เฮ้ยแต่มันน่ารักนะเฮ้ยดูดิไม่ค่อยหนูอ่ะเนี่ยเห็นปะเออพี่ไม่ได้หลอกน่ารักแต่ตอนเนี้ยพี่ว่าทอร์นาโดมาถึงแล้วเนี่ยยืนรอจนข้ามวันกว่าพายุจะผ่านไปกิฟขับเรือพาโคนะเดินทางต่อมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะหาซีเซอร์เพนจะได้ล่าเอามาทำชุดเกาะให้โคนะระหว่างทางก็เจอเรือพ่อค้ากิฟก็เลยแวะดูของเผื่อที่จะมีของที่โคนะอยากได้ในตอนนั้นเองโคนะก็ได้ค้นพบสมุดบันทึกของเรืออ๋อเขาเขียนว่าไงวันที่25เราออกมาจากหมู่บ้านไทก้าแล้วตอนนี้เราก็กำลังไปทางใต้การขนของของเราก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะรอบนี้แต่ยังไงเราต้องระวังไว้ก่อนล่ะเพราะได้ยินว่ามีพวกโจรอยู่แถวๆนี้ด้วยยังไงก็ต้องระวังไว้นะโจรของเขานี่ใช่พี่ไหมนะพี่ขนมาหมดเรือเลยไม่แน่ใจ ได้รู้ความลับบนเรือแล้วกิ๊บก็ได้รู้ความลับอีกอย่างโอ้พี่ซื้อนี่ของเขามาไหมพี่มองไม่เห็นแผนที่หนูดูดิไม่เห็นเลยคุณหลอกขายกระดาษเปล่าปะเนี่ยวันที่59กิ๊บขับเรือออกมาเจอถ้ำไซขอบอีกรอบช่วยกันยิงกับโคนะอยู่นานเหมือนเดิมเลยค่ะกว่ามันจะตายพอมันตายพวกเราก็มาช่วยกันเก็บของโอ้มีคนบอกกิ๊บด้วยนะคะว่าไซขอบเนี่ยมันไม่ได้กินแกะมันเลี้ยงแกะไว้เฉยๆเพราะมันชอบแกะกิ๊บนี่เหลือจะเชื่อเลยค่ะเอาเป็นว่าไหนๆก็แวะขึ้นฝั่งแล้วกิ๊บเลยใช้โอกาสนี้ตัดไม้เรดวูดจะว่าไปเมื่อวันก่อนกิ๊บดูสารคดีใน Netflix นะคะเกี่ยวกับไดโนเสาร์อะไรเงี้ยกิ๊บเพิ่งรู้ว่าต้นเรดวูดเนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เลยนะคะแถมยังเป็นต้นไม้ที่สูงที่สุดในโลกด้วยตัดไม้คร่าวๆกิ๊บก็วิ่งตามโคนะเข้าไปในป่าโคนะบอกว่าเหมือนเห็นบึงอยู่ไม่ไกลกิ๊บมาถึงก็ทำการเด็ดดอกไม้ริมบึงแล้วก็ลองตัดต้นไม้ซึ่งบอกเลยค่ะว่าต้นนี้เนื้อไม้โคตรแข็งอะไม้เนื้อเก่าไม่รู้เนื้อไม้สวยไหมนะคะแต่อุตส่าห์ได้ไม้ใหม่มาก็ขอเก็บไว้เป็นต้นทุนก่อนละกันติดกันก็มีไข่ของกอบเรียนด้วยวิ่งฝ่าความมืดมาพวกเราก็เจอหมู่บ้านริมคลองระวังวิ่งเลยมาหน่อยกิ๊บก็ต้องชะงักวัดตัวอะไรอ่ะคนน้ามาดูนี่หุยหัวมันเลืองแสงด้วยมันไม่ตีกิ๊บนะคะถ้าเช้าแล้วเขาจะหายไปไหมไม่รู้อ่ะพี่ข้างล่างพี่ปอดีนะเกาะพี่แน่นพอเช้าเจ้าตัวผู้นี้ก็ไม่หายไปแถมลองตีดูมันไม่โกรธกิ๊บด้วยพอลองฆ่าดอกอะไรอ่ะเธอดอกอะไรเอาเป็นว่าช่างมันเถอะค่ะไหนๆก็สำรวจพื้นดินแล้วเดินต่อมาอีกหน่อยจะเป็นอะไรไปห่างจากหมู่บ้านไม่ไกลก็เจอบ้านของกอบรินรักสงบมีหลายจุดอยู่ไม่ไกลกันมากแต่ก็ไม่ใช่หมู่บ้านนะคะแต่ละตัวหน้าตาแตกต่างกันชัดเจนมากลองคุยดูซื้อขายของกับเขาไม่ได้เหมือนเดิมค่ะเดินต่อมาสักพักกิ๊บก็เจอบ้านกอบรินอยู่ที่เขตหิมะลองเดินเหยียบหิมะดูพื้นยุบเป็นรอยเท้าด้วยสวยนะสวยแต่มันแหลกมากเลยค่ะวิ่งย้อนกลับมาทางเดิมกิ๊บก็เจอซากประตูนรกในกล่องมีอุปกรณ์ติดเวลกากๆแต่ไม่เป็นไรค่ะกิ๊บหยิบติดมือกลับมาด้วยเอาไว้ถอดเวลดูดเวลแวะตีฟักทองก่อนจะกลับทำไมตีฟักทองแล้วน้ำทะลักขนาดนี้คือถ้าแตงโมยังพอเข้าใจนะเพราะมันเป็นแบบหัวเทอร์เมลอนผลไม้น้ำเยอะอะไรเงี้ยแต่ฟักทองเนี่ยมันไม่ใช่แล้วปะนั่นสิวิ่งไปวิ่งมาพวกเราก็มาเจอหมู่บ้านอีกจุดชัดเจนเลยค่ะนี่เราวิ่งผิดทางแน่ๆแต่ไหนๆก็มาแล้วก็ต้องช่วยกันเก็บของฝากติดไม้ติดมือกลับไปให้ได้เยอะๆสายๆวันที่61ในที่สุดพวกเราก็วิ่งย้อนกลับมาที่จุดจอดเรือถูกสักทีตอนนี้เป้าหมายของกิ๊บก็คือหาซีเซอร์เพนจะได้ล่าเกร็ดเอามาทำชุดเกราะให้โคนะแต่หาอยู่ทั้งวันก็ไม่เจอที่ตอนอยากเจอแล้วไม่รู้หายไปไหนที่ตอนไม่อยากเจอแล้วโผล่มาจังเลยหาจนเย็นกิ๊บก็ขับเรือมาเจอเรือของคาราวานพ่อค้าไหนๆโคนะก็ยังไม่เคยเจอกิ๊บก็เลยต้องพาโคนะแวะมาเปิดหูเปิดตาสักหน่อยคอนเทนต์ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเอาเป็นว่ากิ๊บกับโคนะช่วยกันรวบรวมของบนเรือแต่ละลำทั้งคืนและใช่ค่ะด้วยความที่เรือมันเยอะก็เลยใช้เวลานานสายๆวันต่อมาก็ยังไม่เสร็จแถมฝนก็ดันเทลงมาอีกดูจากความแรงของลมแล้วกิ๊บสังหรณ์ไม่ค่อยดีรีบกลับมาเก็บของที่เรือทว่าอ้าวฝนหยุดแล้วอ่ะโคนะฮะเนี่ย
พี่ถึงได้บอกบางทีเราเดาสภาพอากาศไม่ได้เลยนึกว่าทอร์นาโดจะลงในเมื่อไม่มีพายุกิ๊บกลับไปเก็บของชิวๆต่อไม่รีบร้อนแล้วกิ๊บก็สังเกตเห็นว่ามีชาวบ้านกำลังเดินลุยน้ำตรงไปยังโขดหินของนางเงือกไม่แน่ใจว่าโดนมวลสะกดหรือว่าใครอยากจะขึ้นฝั่งแต่กิ๊บก็นึกขึ้นได้ก็เลยเอาเรือไปจอดใกล้ๆเขาพยายามชวนเขาขึ้นเรือมาด้วยดีๆแต่เขาไม่ยอมกิ๊บก็เลยก็ต้องมีลงไม้ลงมือกันบ้างอะเนาะวันที่63กิ๊บขับเรือออกมาจากคาราวานพ่อค้ามาแวะสร้างเมืองใต้น้ำหาสมบัติกิ๊บได้ถือโอกาสนี้ฟาร์มเวลเลยด้วยแต่สงสัยจะเพลินไปหน่อยค่ะขึ้นใหม่ทีก็มือเต๋อวันที่64กิ๊บกลับมาโฟกัสกับการขับเรือตามหาซีเซเพนต่อขับมาจนเจอไบโอใหม่ในที่สุดก็เจอซีเซเพนใช่ไหมน่ะมันคือซีเซเพนเหรอหรือมันคือใครเนาะฮะไม่ใช่ซีเซเพนเหรอพี่หยุดเรือแล้วพี่มาข้างบนกันหนูไหมเนี่ยแล้วก็มีตัวเล็กอยู่ด้านขวาเห็นปะคะอ๋อพี่เคยเห็นน่ะดูดิมันลงน้ำมาแล้วพี่แล้วมันมาที่เรือเราเห็นไหมแต่มันไม่กระดือแบบพี่ไม่กลัวแฮะเนี้ยเลยอยากรู้ฮะอ่ะแค่สองทีตายอ่ะใจเย็นๆเย็นพอก่อนใกล้ไปใกล้ไปใกล้ไปอุ้ยเมื่อมันมาใกล้เรื่อยๆแล้วพี่อ่ะโอ้ว้าวไปกระโดดตรงขอบเรือตรงธงเรืออ่ะตายแล้วว้าวพี่ไปเอาของมาเลยพอข้ามันได้กิ๊บก็โดดลงมาเก็บได้หนังนอนมาตั้ง19อันสมแล้วค่ะที่ตัวโคตรใหญ่เทียบกับตัวแรกแล้วเผลอๆอาจจะเป็นราชาของหนอนทะเลทรายก็ได้มั้งแต่ดีที่เลือดมันไม่เยอะไม่รู้ว่ามันกัดแรงแค่ไหนนะคะแต่ที่แน่ๆกิ๊บไม่อยากจะลองทดสอบดาเมจดูหรอกพอขับเรือมาจอดเทียบฝั่งก็เจอหนอนทะเลทรายอีกตัวว่ายมากัดแทะเรือใหญ่กว่าตัวแรกมันขึ้นมาบนเรือได้ไงจัดการมันเสร็จกิ๊บก็มาเตรียมของให้พร้อมบวกทะเลทรายแถวนี้น่าจะเป็นแหล่งที่อยู่ของมันแน่ๆวันที่65ของพร้อมโคนะพร้อมได้เวลาออกลุยเจอนกทะเลทรายยุงทะเลทรายแล้วก็พายุทะเลทรายจัดการลูกหนอนทะเลทรายก็มาเจอครอบครัวคุณช้างพวกเราวิ่งล้อไปอมดอกป๊อปปี้มาเรื่อยๆก็เจอพีระมิดขนาดใหญ่มาถึงแล้วก็ช่วยกันขุดเจาะดูรอบๆขุดหาจนเย็นพวกเราก็เจอห้องที่หน้าตาเหมือนแท่นบูชายันไม่ก็ห้องเก็บหลุมศพให้เดาคิดว่าน่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่ามั้งเจอกล่องอยู่ใต้โลงหินพอเปิดออกดูอ๋ออุ๊ยเดี๋ยวนะเรียงเป็นรูปคนเลยอ่ะอย่างเจ๋งไอเดียอย่างดีอ่ะไม่รู้เป็นศพใครนะคะดูท่าจะยิ่งใหญ่และก็รวยมากออกมาอีกทีก็เมื่อตื้อตื้อแต่ยังดีค่ะที่มีหมู่บ้านอยู่ใกล้ๆไม่แน่หลุมศพนี้อาจจะเป็นหลุมศพของผู้นำหมู่บ้านก็ได้มั้งพอเช้ามอนสเตอร์เมื่อคืนก็มอดไหม้มาลายหายจากระหว่างนั้นกิ๊บก็มานั่งเช็คดูปุ่มกดเพราะว่ากิ๊บอุ้มสัตว์ในมือไม่ได้แต่โคนาทำได้กิ๊บว่ากิ๊บน่าจะไปตั้งค่าอะไรผิดแน่ๆเลยอยู่ๆโคนาก็กรีดร้องอ้าวพอวิ่งไปดูก็เห็นโคนะกำลังประสบปัญหาแมลงรบกวนคิดว่านี่น่าจะเป็นปวกนะไม่ปวกตัวอะไรวะไม่รู้ตัวอะไรตายแล้วจัดการมันเสร็จกิ๊บก็วางแผนกับโคนะว่าจะลักพาตัวคนไปเป็นลูกเรือทว่าแล้วก็ข้างหลังเป็นซีโซเพนนะเห็นฮะหาตั้งนานในที่สุดก็เจอแล้วไม่ได้มีแค่ซีซเพนด้วยติดๆกันก็ยังมีหนอนทะเลทรายอีกเจ้าหนอนทะเลทรายแม้จะไม่อึดตีไม่แรงแต่ความเร็วของมันบอกเลยว่าน่ารำคาญมากโอ๊ยหนูนั่นหนูไม่ตายตายแล้วแต่อันนี้ตายจัดการได้ตัวต่อไปก็คือซีซเพนดูจากขนาดยังเด็กอยู่แน่ๆเลยค่ะฆ่าแล้วก็คงได้เกตมาไม่เท่าไหร่ซึ่งจริงค่ะตอนแรกคิดว่าจะได้4อันนี่ได้แค่อันเดียวอย่างเซ็งเลยอ่ะถ้าคิดว่านี่แย่แล้วยังค่ะอยู่ๆท้องฟ้าก็มืดครึ้มลมเริ่มแรงแปลกๆแต่ใช่วิ่งเหรอวิ่งเข้าบ้านวิ่งเข้าบ้านพี่หนูติดกำลังไปเข้าบ้านด่วนเลยเข้าบ้านด่วนเข้าบ้านเข้าบ้านโอ้ยทอร์นาโดโคด้าเร็วลบแบบนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่รอให้พายุผ่านพ้นไปสายๆพอทุกอย่างอยู่ในความสงบพวกเราก็พากันวิ่งกลับมาที่เรือโดยที่โคนาอุ้มเจ้าหนูเจอบัวกลับมาด้วยระหว่างอุ้มโคนาก็ทำอะไรไม่ได้เลยค่ะกิ๊บก็เลยต้องคอยเป็นเซฟโซนให้โคนาพี่โดนเล็กหนูใส่ไอ้นั้นไม่ได้หนูเอาขนมออกหนูออกจากยังหนูวิ่งไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่จัดการไซเรนเองจัดการไซเรนเสร็จก็เจอเจ้าซีสเปนตัวเบลล์พี่แย่จังหนูพี่ก็เจอซีเซเพนตัวเบลเลอร์เลยจริงเหรอถือว่าได้แก้มือจากรอบเมื่อกี้เลยค่ะพอยิงสู้กับมันบนบกคืออย่างง่ายแป๊บเดียวโอเคมันก็ไปหวั่นซะแล้วตัวนี้กิ๊บได้เกร็ดมา7อันถือว่าขนาดกลางๆนะคะกว่าจะวิ่งกลับมาที่เรือก็เล่นเอามืดเลยคนเอาเชือกมาผูกเจ้าหนูเจอบัวไว้บนดาดฟ้าเรือแต่กิ๊บสปอยให้เลยค่ะว่ามันอยู่ไม่พ้นคืนนี้
มันไม่ได้ตายนะคะมันหนีอ่ะวันที่68พวกเราขับเรือออกมาจากเขตทะเลทรายเดินเรือตามหาซีเซเพนอยู่สักพักก็ได้เจอแถมตัวใหญ่ด้วยโดดขึ้นมาเฉยแม้จะอยู่กับ2คนแต่ก็ใช้เวลานานในการจัดการซีเซเพนขนาดใหญ่ตัวนึงไม่สิคิดว่าเราน่าจะขึ้นไปตีมันบนบกถึงจะง่ายที่สุดฆ่าซีเซเพนได้พวกเราก็เดินทางต่อระหว่างเดินทางโคนะก็เล่าเรื่องราวบางอย่างเกี่ยวกับสถานที่ที่เป็นตำนานลึกเข้าไปในดินแดนที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะมีทะเลน้ำแข็งที่เป็นเขาวงกตในนั้นมีตำนานเรื่องเล่ามากมายทั้งสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยพบเห็นไปจนถึงเรือโจรสลัดที่เก็บความลับยิ่งใหญ่แห่งท้องทะเลไว้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงแต่พวกเราได้ชื่อว่าเป็นนักผจญภัยยังไงก็ต้องออกไปสำรวจดูอยู่แล้วขับเรือมาทั้งคืนในที่สุดพวกเราก็กลับมาถึงเขตที่เราเคยเจอหิมะเมื่อครั้งก่อนแต่การจะเข้าไปเจอหิมะได้มันต้องลุยป่าเข้าไปหน่อยก่อนจะไปพวกเราก็มาเตรียมคราฟชุดเกาะใหม่แล้วก็จัดการกับชุดเกาะเก่าดูสภาพเกาะกิฟต์ดีคะอย่างยับเยินน่ะแล้วชุดซีสเพนมันซ่อมไม่ได้ด้วยนะส่วนของโคนะด้วยความที่เกียรติซีสเปนที่ได้มามันไม่พอทำทั้งตัวบวกกับพวกเราได้หนังหนอนทะเลทรายมาเยอะโคนะก็เลยตัดสินใจทำชุดเกาะด้วยหนังหนอนแทนเอาจริงๆพอดูพลังป้องกันแล้วมันก็อึดพอๆกันนะคะแต่แค่ชุดหนังหนอนมันหายใจในน้ำไม่ได้เพราะงั้นโคนะก็เลยใส่เป็นรองเท้าซีเซอร์เพนส่วนอื่นๆก็ใช้เป็นเกาะที่ทำจากหนังหนอนจะได้ไม่เปื้องพอเช้าวันที่70พวกเราก็พร้อมออกสำรวจชุดหนูเหมือนลูกกระจอกพี่ทีนะเออพี่ว่าหนูก็เหมือนลูกกระจอกจริงๆด้วยมาเดี๋ยวพี่เป็นลูกพี่เองวิ่งมาเรื่อยๆพวกเราก็เจอตัวอะไรก็ไม่รู้หน้าอย่างดุอ่ะพอลองเข้าไปใกล้ๆเขาไม่ทำร้ายเรานะคะแต่ด้วยความที่อยากรู้ว่าเขาจะดอบอะไรกิ๊บก็เลยลองฆ่าเขาดูได้เนื้อเนื้อโถเป็นโถเหรอวิ่งต่อมาเรื่อยๆพวกเราก็เจอบ้านของตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวเบลเริ่มเลยตอนแรกกิ๊บก็นึกว่าโถอีกสายพันธุ์นะคะแต่จริงๆเจ้านี่ก็คือโอเกอร์นะซึ่งใช่ค่ะเขาไม่ตีเราเฉยเลยปกติพวกนี้จะดุร้ายไม่ใช่เหรอในบ้านของเขามีทั้งอาหารแล้วก็ของมีค่าและใช่ค่ะพวกเราก็รับของเยี่ยมมาอย่างสวยๆแถมแถวนี้มีบ้านพวกเขาเยอะด้วยนะดูกันเพลินมือเลยเดินจนเย็นพวกเราก็เจอหมู่บ้านเล็กๆที่แต่งเป็นธีมเหมือนอยู่ในเทศกาลคริสต์มาสบ้านแต่ละหลังน่ารักน่าเอ็นดูส่วนของมีค่าของพวกเขาก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะวันที่71วิ่งสำรวจไปมาพวกเราก็มาเจอหมู่บ้านของพวกอ็อกเฮ้ยมันใส่ชุดนักรบด้วยหนูเห็นปะหนูเห็นเฮ้ยมันตีเราแล้วนะอูกาอุ้ยมันพูดอ่ะอูกา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 กาอูกาคุณอ่ะมาตาตาชอบคุณอ่ะฮักคุณอ่ะมาทาทาเอออูชาชาลาน่ะฮักคุณอ่ะมาทาทาเฮ้ยใครระเบิดมันมีตัวที่ถือระเบิดจะพวกออกเลือดไม่ได้เยอะเท่าไหร่ค่ะจากการยิงนิดหน่อยมันก็ตายกันหมดแล้วด้านในก็มีข้าวของของมันอยู่นิดหน่อยเอาไว้เดี๋ยวค่อยดูอีกทีนะคะว่ามันเอาไว้ทำอะไรได้บ้างเดินมาอีกหน่อยก็เจอมังกรน่าจะเป็นสเตจ3ไม่ก็มังกรธรรมชาติแบบนี้น่าจะสเตจ3สเตจ4ป่ะมันมาแล้วด้วยประเด็นเฮ้ยตัวโคตรใหญ่โอ้แน่ใจหรอคะโอ๊ยทำไมหน้าจอมันพับลงหน้าจอพับลงตัวมันใหญ่โอ๊ยแป๊บพี่ขยับไปไหนไม่ได้คนนัดเตรียมกินซุปโอ้โหแต่ดาเมจมันไม่ค่อยได้เยอะขนาดนั้นไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่ามังกรอะไรวะเนี่ยมังกรก็มีหมูก็มีแต่ตอนที่ฝนมังกรก่อนคนนัดอยู่ไหนหนูอยู่ใกล้ๆพี่นั่นแหละแต่หนูเจอคนใหญ่เลยตัวโคตรใหญ่กำลังไปช่วยพี่แน่ใจใช่ไหมสี่จริงๆเหรอสี่ไม่รู้มันใหญ่กว่าที่เราเคยเลี้ยงหรือเปล่าเนี่ยชิมเม้นอะไรวะอัดซุปเพิ่มเลยคอนะอัดซุปเพิ่มหนูมีซุปอยู่กับตัวใช่ไหมอัดซุปเพิ่มเลยใช่ยิงมันอยู่นานมากเลยค่ะตัวมันใหญ่แล้วก็เลือดเยอะมากน่าจะเลือดเยอะกว่าทุกตัวที่กิ๊บเคยตีในซีรีส์เป็นผู้กล้าในต่างโลกเลยละมั้งเนี่ยอุ้ยแต่มันก็ดูช้าอยู่นะมันดูงงเหมือนมังกรเพิ่งตื่นตีมันน้อยตีมันน้อยเออนั่นแหละมันติดต้นไม้หุยรู้มันจะเป็นมังกรสเตจ5จริงๆวะเนี่ยตัวโคตรใหญ่อ่ะหนูเถอะนะแต่ตอนเห็นไซส์ปีกมันเลยแบบไม่ตายสักทีอ่ะฮัลโหลเฮ้ยมันจะบินแล้วมันบินไม่ขึ้นมันติดเออไล่ฆ่าไล่ยิงก่อนมันไปเรื่อยๆในที่สุดเฮ้ยฆ่าได้แล้วเดี๋ยวนะทำไมหนูได้หูตัวโคตรใหญ่อ่ะเราต้องเก็บเลือดมังกรด้วยใช่ไหมเราเอาขวดมาปะพี่มีกระจกพี่มีกระจกแป๊บนึงนะโอ้ยสภาพพี่แบบผมแย่เลยอุ้ยกางเกงพี่แตก
โอ้แป๊บนึงนะจัดการมันเสร็จกิ๊บก็คราบขวดเก็บเลือดมันมาได้6ขวดแล้วเริ่มแงะเกล็ดมันมาได้37อันก็ยังไม่หมดเฮ้ย49แล้วขวดเยอะเราเอาเลือดแทนไหมได้ไข่ได้แหละไข่เอาไข่มันไปฟูนะแต่ว่าพี่สเตจ5ดิถ้างั้นอะแต่เพื่อความชัวร์กิ๊บก็เลยหยิบกระดูกขึ้นมาดูหัวโอเคชัดโอ้โหสเตจ5จริงด้วยเฮ้ยแต่พี่ได้ยินมาว่าพวกมังกรสเตจ5มันจะอยู่ในถ้ำอะไรอย่างงี้ไม่ใช่หรอไม่คิดเลยว่ามันจะสามารถออกมาข้างนอกได้ด้วยที่แปลกก็คือรังมันอยู่ไหนกดดูแผนที่ก็ไม่เห็นว่ามีจุดไหนน่าจะเป็นรังมันเลยเดินหารังมาจนมืดก็ไม่เจอแถมพายุหิมะก็ลงอีกพวกเราก็เลยเข้าไปหลบกันในกระท่อมล้างของโอเกอร์โอ้โหเสื้อก่อกิ๊บพังยับช่วยไม่ได้ค่ะกิ๊บก็เลยต้องคาบชุดเกาะมังกรน้ำแข็งประทังไว้ก่อนพอเช้าพวกเราก็ตัดสินใจวิ่งกลับคิดว่าบางทีเขตเขาวงกตน้ำแข็งอาจจะไม่ได้อยู่แถวนี้พอถึงเรือปุ๊บพวกเราก็ยืนดูสูตรครับทั้งอาวุธแล้วก็ชุดเกาะที่ทำจากมังกรถ้าทำดาบมังกรก็ต้องมีกระดูกของวินเทอร์สเกลเลตันขับเรือวนๆมาจนมืดกิ๊บก็เจอเขตไบโอมน้ำแข็งคิดว่าตรงนี้แหละน่าจะเจอไบโอมที่ตามหาแน่ๆแต่ก่อนหน้านั้นกิ๊บทำประตูนรกบนเรือแล้วก็ลองเข้าไปด้านในเพื่อตามหาวินเทอร์สเกลเลตันจริงๆช่วงเวลาในนรกมันไม่มีอะไรมากค่ะขุดหาโชคดีที่เรามีแผนที่ให้ส่องดูสักพักใหญ่ๆพวกเราก็เจอเมืองนรกก็ไม่รู้ว่าจะเรียกเมืองนรกได้ไหมนะคะคือมันมีแค่คานอ่ะมันไม่มีห้องเก็บสมบัติไม่มีอะไรเลยแต่เอาเถอะค่ะคือกิ๊บไม่ได้มาหาสมบัติอยู่แล้วด้วยสิ่งที่กิ๊บอยากได้ก็คือกระดูกจากวินเทอร์สเกลตันไล่ตีไปหลายตัวกิ๊บได้มา4ชิ้นอันนี้คือยังไม่ได้รวมของโคนานะคะแวะเก็บโกลสโตนอีกหน่อยกลับออกมาจากประตูนรกก็เป็นเที่ยงของวันที่75ได้ของครบแล้วก็ได้เวลาครับดาบกระดูกมังกรเอามาผสมกับเลือดมังกรน้ำแข็งก็จะได้เป็นดาบมังกรน้ำแข็งขนาดยังไม่ได้เอนชาร์ตนะคะยังตีแรงกว่าดาบเพชรอีกคลิปเลยมาถอดเลเวลจะได้เอาเป็นเอนชาร์ตดาบไหนจะชุดเกราะอีกโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เรื่องเราก็ดำเนินมาถึงวันที่75แล้วนะคะขอสปอยเลยว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าพวกเราจะได้เจอบอสใหม่แล้วก็มอนสเตอร์ใหม่ๆด้วยค่ะมาลุ้นกันนะคะพวกเราจะสามารถเอาชนะไปได้ไหมบอกเลยค่ะว่าพาร์ทสุดท้ายวุ่นวายกันมากแล้วก็ต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะคะที่หายไปนานกว่าจะได้ลงพาร์ทนี้ไม่รู้กิ๊บไปติดโควิดจากไหนคือแบบคือกิ๊บก็ระวังตัวดีมาตลอดนะไปดูถี่หยดกลับมาแตกเลยอะไม่รู้เหมือนกันว่าไปติดคนในโรงหนังหรือว่าติดคนที่ร้านอาหารนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกก็เลยเป็นหนักมากเพราะอย่างที่หลายคนรู้เนาะกิ๊บป่วยง่ายอยู่แล้วด้วยอะพอโควิดหายไปเช็คปอดไปเช็คอะไรก็ปกติดีนะคะแต่กิ๊บดันติดหลอดลมอักเสบไงไอจนนอนไม่ได้เลยเลยกว่าจะหายก็เลยคือแบบต้องเลื่อนลงคลิปไปนาน2อาทิตย์เลยจริงๆนี่คือกิ๊บก็ยังไม่ได้หาย 100% ด้วยนะคะเพราะงั้นคงโหมทํา EP 4ไม่ได้กิ๊บไม่แน่ใจว่าจะลงช้าหน่อยไหมนะแต่ว่าจะพยายามลงให้เสร็จให้เร็วที่สุดนะคะยังไงก็รอกันหน่อยนะคะสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้กิ๊บไม่ขออะไรมากค่ะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์หรือคอมเมนต์นะคะลงไปกดให้กิ๊บนิดนึงนะยิ่งกดกันเยอะจะทำให้ YouTube รู้ว่าคลิปนี้มีคนชอบกันเยอะค่ะมันจะทำให้ติดมาแรงแล้วก็เด้งไปแจ้งเตือนหรือขึ้นแนะนำให้กับคนอื่นๆที่ชอบไมค์ครับเหมือนกันคลิปของกิ๊บก็จะได้มีคนดูเพิ่มขึ้นเยอะๆด้วยส่วนใครที่กดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะอ้ออย่าลืมไปกดติดตามน้องโคนาด้วยนะน้องมีไลค์เกือบทุกวันเลยไปดูความน่ารักของน้องแก้เหงาระหว่างรอคลิปกิ๊บอัพก็ได้ค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่กดสมาชิกกิ๊บเอาไว้นะคะถึงแม้กิ๊บจะลงคลิปน้อยมากไลค์น้อยมากแต่ก็ยังกดสมาชิกอยู่นะขอบคุณมากๆเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้กิ๊บคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะคะบ๊ายบายมาแล้วมาแล้วสติ๊กเกอร์ไลน์กิ๊บบอลลี่ไลน์ใหม่สามารถซื้อได้แล้วที่ LINE STORE เป็นสติ๊กเกอร์รูปแบบเติมคำอยากให้พูดคำว่าอะไรพิมพ์เลย LINE เก่าๆก็ยังมีขายอยู่นะคะอย่าลืมสะสมกันให้ครบนะ